ดีครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มวางคอมโพเนนต์นะครับหรือส่วนประกอบของแอปของเราลงบนหน้าจอแอปกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเอาคอมโพเนนต์มาใส่นะครับเรามากำหนด property ของสกรีน1ก่อนนะครับสกรีน1คือตรงนี้นะครับใครเปิดเข้ามาแล้วนะครับกดที่สกรีน1ตรงนี้นะครับคลิกนะครับเนื่องจากเราจะต้องการให้เกมนี้ใช้พื้นที่เต็มหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องแสดง status bar และ title bar นะครับวิธีที่จะไม่ให้แสดง status bar นะครับก็ไปที่ show status bar นะครับในส่วนของ property เลื่อนลงมานะครับ show status bar นะครับตรงนี้นะครับเราก็เอาเครื่องหมายถูกออกไปนะครับก็จะเห็นว่าทางซ้าย status bar อยู่นะครับตอนแรกโชว์นะครับโชว์จะมีตรงนี้นะครับถ้าไม่โชว์ปุ๊บก็จะหายไปนะครับเสร็จแล้วนะครับ title bar ก็ไม่โชว์เหมือนกันนะครับ title bar title visible นะครับลงมาเลื่อนมาดูนะครับตรงนี้นะครับ title visible นะครับตรงนี้นะครับtitle visible นะครับแล้วก็ติ๊กออกกันนะครับจะเห็นว่าก็จะหายไปแล้วนะครับ title ตรงนี้นะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะเริ่มนำเอา canvas นะครับซึ่งแปลว่าผ้าใบนะครับซึ่งจะเหมือนกับเรามาสร้างพื้นที่เป็นผ้าใบเอาไว้เตรียมวาดรูปหรือ animation ต่างๆนะครับให้เราไปทางซ้ายมือนะครับเลือก drawing and animation นะครับเป็นอันที่4จากข้างบนอยู่ในกลุ่ม palette นะครับ palette อันที่4จากด้านบนนะครับชื่อว่า drawing and animation แล้วไปเลือกเอาเมาส์ไปทางขวานิดนึงนะครับจะเจอคำว่า canvas นะครับคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายที่ canvas แล้วก็ลากมาทางขวามาวางไว้บนหน้าจอแอปจำลองนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับจากนั้นนะครับเราจะมากำหนด property ให้ canvas นะครับอันดับแรกนะครับ background color ตรงนี้นะครับคลิกลงไปเลยนะครับแล้วก็ไปกรอกนะครับตรงข้างหลังเครื่องหมายชาร์ปนะครับพิมพ์เลข1ตัว C 292 D ยอกนะครับ Fn นะครับแล้วก็กด Set นะครับโอเคจะเป็นสีเทาๆนะครับเทาเข้มๆแล้วก็กดไปที่ Height นะครับความสูงกำหนดความสูงนะครับให้เลือก Fill Parent นะครับก็คือเลือกทางขวาตรงนี้นะครับคลิกลงไปจากนั้นไปที่ Width นะครับความกว้างก็ Fill Parent เหมือนกันนะครับนี่ครับจะเห็นว่าหน้าจอเต็มจอเลยนะครับผมจะลดขนาดนะครับให้หน้าจอเล็กลงจะได้เห็นชัดนะครับเห็นเต็มๆนะโอเคลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้นะครับเราก็จะทำเป็นรูปไม้ปิงปองนะครับ3อันแทนเขาเรียกว่าไลฟ์นะครับหรือว่าชีวิตของผู้เล่นหรือเพลเยอร์นั่นเองนะครับวิธีการนะครับให้ไปที่ตรงพาเลตนะครับแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับอันแรกตรง user interface กดลงไปนะครับแล้วก็ลากเมาส์มาทางขวานิดนึงให้เลยส่วนนั้นมานะครับแล้วก็ลงไปเลือก image ที่เป็นรูปเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมและมีภูเขาแหลมๆนะครับคลิกที่ image นะครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมาทางขวานะครับใส่ไว้ใน canvas นะครับให้ลองปล่อยมือนะครับโอเคแบบนี้นะครับปล่อยแบบนี้จะไม่อยู่ในแคนวาสเดี๋ยวให้เราลองทำใหม่นะครับลากไปอยู่ในแคนวาสนะครับอ
โทษนะครับเมื่อกี้คุณชิปบอกผิดไปครับต้องไปหยิบ image sprite นะครับไม่ใช่ image เฉยๆไปที่ drawing and animation นะครับแล้วก็ไปเลือก image sprite นะครับลากมาวางนะครับเมื่อกี้ถ้าเราใส่ image เข้าไปแล้วเราต้องการลบเราก็ไปคลิกที่ component นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถังขยะตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นการลบ component นั้นนะลองไปลบ image เมื่อกี้ที่คุณจิ๊บบอกผิดแล้วมาวางกันไปแล้วนะครับเมื่อลบเสร็จนะครับกลับมานะครับนำ image sprite นะฮะอยู่ใน drawing and animation มีสัญลักษณ์เป็นรูปจานสีนะครับแล้วก็มาเลือก image sprite ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไปวางนะครับโอเคเมื่อวางเสร็จนะครับให้กำหนด property นะครับหรือคุณสมบัติของ image sprite ทางด้านขวาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาให้ใหญ่ขึ้นหน่อยเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น live 1นะครับเปลี่ยนชื่อของตัว image นะครับกด rename ตรงนี้นะครับรูปดินสอแล้วก็เปลี่ยนเป็น live 1ก็ได้ life live 1ก็คือเหมือนเป็นชีวิตอันที่1นะครับแล้วก็กดปุ่ม rename ตรงนี้ก็จะกลายเป็น live 1นะครับแล้วก็ความสูงนะครับกำหนดความสูงที่50พิกเซลนะครับ50นะครับกด50เลยก็ได้นะครับแล้ว enter นะครับแล้วก็ช่อง width นะครับช่อง width มาเอาเมาส์มาคลิกแล้วก็พิมพ์36เข้าไปแล้วก็ enter เลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรง picture นะครับช่อง picture จะเป็นช่องที่เราจะไปโหลดไปเอารูปที่เราโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาปิงปองแบทนะครับเป็นชื่อปิงปองแบทกดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรูปขึ้นมาตรงนี้แล้วแล้วก็ต่อไปกำหนดตำแหน่ง XY ตำแหน่ง XY ก็คือตำแหน่งในแนวนอนกับแนวตั้งของเขานะครับพิกัดนั่นเองพิกัดแนวนอนก็คือ X พิกัดแนวตั้งคือ Y พิกัดแนวนอน X เนี่ยให้เท่ากับ20นะครับและพิกัดแนวตั้ง y นะครับก็เป็น10นะครับนี่ครับเขาจะขึ้นไปอยู่ตรงตำแหน่ง x 20 y 10นะครับและจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องการไม้ปิงปองอีก2อันนะครับก็คือจะมีชีวิต3ครั้งที่จะแพ้ได้3ครั้งนะครับถึงจะเกมโอเวอร์ให้เราไปดูพิเคทหรือว่า copy นะครับคลิกตรง live 1ตรงนี้นะครับแล้วก็ Ctrl C Ctrl V ไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไป rename เป็น live 2นะครับ live 2แบบนี้เรากด rename ปุ๊บแล้วก็ duplicate อีกอันนึง Ctrl C Ctrl V ไป rename นะครับเป็น live 3นะครับกด rename นี่จะเห็นว่าบนหน้าจอทำไมดูเหลือเหมือนมีอันเดียวถ้าทั้งที่เราเพิ่มไป3อันแล้วนะครับเพราะว่ามันทับกันอยู่นั่นเองเราก็ต้องไปปรับตำแหน่งค่า x ของเขาครับให้ขยับออกมาทางขวาอย่างเช่นผมลองใส่จากเดิมเป็น x 20คือทุกอันจะเป็น x 20หมดเลยมันก็เลยทับกันนะอันนี้เปลี่ยนเป็นสัก x 50แล้วกันนะครับลองดูได้แสดงว่าบวกออกมาอีก30นะครับแล้วก็ไปไลฟ์3จากเมื่อกี้50ใช่ไหมครับแล้วก็บวกอีก30ก็เป็น80ได้มาแล้วครับ3อันสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามกันต่อที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ